โจทย์อริทเมติกซีรีส์ข้อนี้นะคะเขาว่ามาว่า the sum of the first 12 terms is equal to 10 times the sum of the first 3 terms แบบนี้นะคะไอตรงนี้มันเป็นอีควอชันที่เราจะต้องมาแปลเป็นสัญลักษณ์คำว่า the sum เนี่ยค่ะ sum นี่ก็คือซีรีส์นั่นเองคือตัว sแล้วกี่เทอมเอ่ย12เทอมก็เป็น S12 แบบนี้นะคะ is equal to ก็คือเท่ากับอ่ะเราจะขอเขียน equation ไว้ก่อนว่า S12 เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย10 time ก็คือ10ค่ะ the sum อีกแล้วแสดงว่ามันคือซีรีส์ก็คือ SN นั่นแหละแต่ว่า N คือ first 3 terms หมายความว่า S3 ก็คือเนี่ยค่ะมันเป็น equation ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือว่าข้อนี้เขาบอกอะไรเรามาอีกต่อเขาบอกมาว่า first term ค่ะแสดงว่าเขากำลังบอก u 1เรามาว่า u 1เนี่ยมันตรงกับเลข5นะแต่ไปถามหา common difference คือถามหาอะไรถามหาว่า d อ่ะคืออะไรแล้วก็ value of แล้วก็ s 20ถาม2คำถามค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปว่ากันว่าก็โจทย์ให้เรามาแค่ first term แล้วก็ equation นี้เท่านั้นเราจะค่อยๆมาแตกต่อสิ่งที่หนูเห็นคำว่า sum ก็คือตัว s เนาะเราจะต้องรู้ว่าไอตัว arithmetic series เนี่ยมันจะมีสูตรอยู่ว่า sn อ่ะครูขอเขียนสูตรเขาก่อน sn สูตรคือ n ส่วน2ค่ะคูณกับ2 u 1บวกกับ n ลบ1คูณ d สูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะที่เราจะต้องแบบว่าไปท่องกันให้ได้นะคะทีนี้เวลาให้ equation นี้มาทำยังไงกับสูตรนี้เราก็จะเอา S12 กับ S3 เนี่ยไปตั้งหาทีละบรรทัดไปเลยจากสูตร SN นี่แหละครูจะตั้งจาก S12 หมายความว่า N คือ12ค่ะส่วน2แบบนี้2คูณ U1 ครูขอแทนค่าไปเลยว่าคือเลข5ที่โจทย์ให้มาบวกกับ N ก็คือ12เนาะ12ลบ1คือ 11D ค่ะอ่ะทีนี้จากตรงนี้นะคะเราก็ไปเขียนให้มันเฉพาะขึ้นว่า S12 ของเราตัวเนี้ยอ่ะครูเขียนซ้ำอีกรอบ12หาร2คือ6นั่นเองค่ะตัวข้างในอ่ะ25เป็น10บวก 11d เอาทำให้ถึงที่สุดกระจาย6ค่ะ distribute เข้าไปคูณข้างใน s12 ของเราจึงกลายเป็น60บวก 66d แล้วยังไงต่อมันยังติด d doc อ่ะช่างมันเราไปทำ s3 กันค่ะเออ s3 เห็นไหมคือ s3 มาจากไหนมาจาก equation นี้ค่ะเห็นไหมเอา s12 ไปหาจนกว่ามันจะได้สักสักตัวที่เหลือทำเท่าที่ทำได้เดี๋ยว S3 มันก็จะคล้ายๆกันอ่ะ S3 แทนค่าค่ะจากสูตรของเราก็คือ N คือ3เนาะ3ส่วน2 2คูณ U1 ก็คือ2คูณ5ครูขอเขียนไปเลยว่าคือ10ละกันนะคะบวกกับ N คือ3นะ3ลบ1ก็คือ 2D ต่อไปค่ะคือการกระจาย3ส่วน2เข้าไปคูณข้างในค่ะ S3 ของเรา3ส่วน2 2ตัดกับ10เป็น5 5 3 15บวกกับ3ส่วน2กระจายเข้าไปคูณกับ 2D ค่ะ2ตัด2เหลือ 3D ออกมาตอนนี้เด็กๆจะสังเกตว่าอ้าวกลายเป็นว่าทั้งคู่มันติด D doc กันทั้งคู่เลยนะเห็นไหม S12 ก็ติด D doc S3 ก็ติด D doc ไม่เป็นไรเราจะเอาสิ่งที่เราได้ตรงนี้ค่ะไปตั้งต่อว่าสิ่งที่เราต้องการจากนี้ก็คือตาม equation ที่โจทย์ให้มาขอเขียนซ้ำ S12 เท่ากับ10คูณกับ S3 แบบนี้เนาะS12 เนี่ยขอเขียนทางขวามือที่เราได้จากล่าสุดเมื่อกี้ S3 กูจะเขียนด้วย15บวก 3D ไปนะ S12 คือ60บวก 66D 10คูณกับ S3 S3 เนี่ยกูใส่วงเล็บขั้นเขานิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีการ distribute กระจายเข้าไปฝั่งซ้ายมือเขียนเหมือนเดิมก่อนอ่ะ distribute 10เข้าไปคูณกลายเป็น150บวกกับ 30D เราก็จะย้ายดีค่ะกระจายไปอยู่ย้ายดีไปอยู่ข้างเดียวกันกลายเป็น66ลบ 30D คือ 6D จาก60บวกย้ายมาลบกลายเป็น90นะเมื่อกี้เป็น36นะคะโอเค D doc ของเราค่ะมันคือ90ส่วน36นะข้อนี้พอเวลาเรากดเครื่องคิดเลขออกมามันคือ 2.5 นะคะพอ D ได้ 2.5 เสร็จแล้วต่อไปเนี่ยค่ะมันจะไปตรงกับคำถามคือการที่เราได้คำตอบมันจะไปตรงกับคำถามอัตโนมัติเลยว่ามันจะกลายเป็น common difference โดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่เขาต้องการต่อก็คือว่าเขาต้องการ S20 ค่ะเราก็หาต่อว่าS20 ของเรานั้นแน่มันก็แค่ใช้สูตรต่อไป S20 ใช่ไหมอ่ะฉะนั้น S20 ค่ะแทนจากสูตรเด็กๆก็มองจากสูตรนี้ไปเลยนะใช้จากสูตรเนี่ยสูตรเดียวกันแต่ว่ามันเขาเรียกว่าแทรกได้จุดนั้นจุดนี้อะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น20
หาร2คือ10ครูขอเขียนแบบนี้ไปเลยนะแล้วก็คูณกับ2คูณ u 1ก็25เป็น10เหมือนเดิมค่ะ n ลบ1 20ลบ1คือ19ดีเสร็จแล้วอะไรก็ดีเพิ่งได้มาจากเมื่อกี้อ่ะมันก็จะกลายเป็นอ่ะข้างในคือ10อ่ะบวกกับ19คูณดีค่ะก็ครูขอเขียนติดกันเป็นแบบนี้ก่อน19คูณดีคือ 2.5 ตรงนี้ครูขอเปลี่ยนเป็นปีกกาแล้วกันมันจะได้มีวงเล็บเล็กวงเล็บปีกกาอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะหนูก็เอา19คูณ 2.5 บวก10แล้วก็มาคูณกับ10อีกทีครูขอคำตอบสุดท้ายเลยละกันว่ามันคือ5 7นะคะโอเคค่ะวันนี้ครูทำให้ดูแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ